วลา9:59 นวันที่28มกราคมปีพุทธศักราช2561นายสมเพชรสร้อยสาคูรองผู้ว่าการจังหวัดยะโสธรเป็นประธานการเปิดงานนมัสการพระธาตุกู่จานประจำปีพุทธศักราช2561โดยมีการจัดงานนมัสการขึ้นระหว่างวันที่28มกราคมถึง31มกราคมปีพุทธศักราช2561ปี2561ในวันนี้แทนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทุกท่านได้ร่วมกันมาทำบุญงานนมัสการพระพุทธแก้วได้เรียนรายงานไปแล้วว่าพระธาตุกู่จานของเรานั้นได้ก่อสร้างมาในยุคราวคราวเดียวกับองค์พระธาตุพนมซึ่งนะครับสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่12ก็คือพ.ศ. 1200 ปีเพราะฉะนั้นจึงมีความเก่าและก็แก่นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากมีความเก่าและก็มีความแก่แล้วจึงเป็นองค์พระธาตุที่มีความศักดิ์สิทธิ์และถือว่าเป็นโบราณสถานเป็นพุทธสถานที่มีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนั้นจึงเป็นองค์พระธาตุที่มีความสูงค่าและทุกท่านในฐานะที่เป็นชาวพุทธได้ร่วมกันอนุรักษ์รักษาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอใช้โอกาสนี้สำหรับพระธาตุกู่จานได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสร้างขึ้นพร้อมกับพระธาตุพนมราวปีพุทธศักราช7ตั้งอยู่ที่บ้านกู่จานตำบลกู่จานอำเภอคำสนแก้วจังหวัดยะโสธรในครั้งนั้นพระมหากัสสปะได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาแจกจ่ายในดินแดนแถบนี้จึงเป็นที่เคารพบูชาแก่พุทธศาสนิกชนพร้อมกับในปัจจุบันก็ยังมีผู้ศรัทธาจำนวนมากโดยผู้มาขอพรจะพบกับความสำเร็จดังประสงค์ทุกรายไปดังจะเห็นได้จากในแต่ละปีจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเดินทางมาเป็นประธานโดยตลอดและมีผู้มาร่วมงานอย่างคับคั่ง